จารย์ได้มาเห็นความจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะท็อปนิวทำให้เราได้เห็นข้อมูลอีกแง่มุมนึงก็ฝากขอโทษลุงตู่กันที่เราเคยหลงด่าลุงตู่มา8ปีนะพอเราได้มาเจอท็อปนิวอ่ะมันเหมือนออกมาจากกะลาหรือว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ได้เบิกเนตรค่ะหลังจากที่เธอได้หันมาติดตามข่าวของสำนักข่าวท็อปนิวก็ทำให้สาวน้ำทิพย์ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะจากที่ด่าลุงตู่มา8ปีก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หลังรู้ว่าลุงตู่ทำผลงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมามากมายขนาดไหนและก็ต้องรีบขอโทษลุงตู่อย่างทันทีด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสาวน้ำทิพย์ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงคอมเมนต์หนึ่งที่พาดพิงสำนักข่าวท็อปนิวส์โดยบอกว่าได้ข้อมูลมาจากท็อปนิวส์แน่ๆซึ่งสาวน้ำทิพย์ได้บอกว่าตนเองเป็นอีกหนึ่งคนที่ด่าลุงตู่มา8ปีเพราะได้เสพข่าวสารจากช่องทั่วไปที่ทุกคนดูกันทำให้รู้สึกว่าทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับประเทศเราซึ่งเธอได้ฝากขอโทษลุงตู่ที่หลงด่ามา8ปีแต่เธอได้มาเห็นความจริงเพราะท็อปนิวจากการที่ท็อปนิวโดนถล่มเธอจึงได้เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดซึ่งหลังจากนั้นทำให้เธอได้เห็นข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งที่8ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลนี้ออกมาจากสื่อไหนเลยว่าจริงๆประเทศไทยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วคนก็จำฝังหัวกันมาว่ามันแย่นะแต่พอได้มาเจอท็อปนิวเหมือนออกมาจากกะลาได้เห็นว่าประเทศเราพัฒนาถึงขนาดนี้แล้วเหรอทั้งถนนเส้นใหม่ๆและลุงตู่สร้างยันดวงอาทิตย์จำลองวันนี้จะมาขอพูดถึงเมนนี้เนาะในฐานะเจ้าของช่องนะคะจะบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ด่าลุงตู่มา8ปีนะเพราะอะไรเพราะเราเสพข่าวสารช่องอื่นจากที่ช่องทั่วไปที่เราดูกันเนี่ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับประเทศเราความรู้สึกไม่ต่างกันเลยนะแล้วก็ฝากขอโทษลุงตู่เหมือนกันที่เราเคยหลงด่าลุงตู่มา8ปีนะแต่ว่าอาจารย์ได้มาเห็นความจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะท็อปนิวตอนแรกคนถล่มท็อปนิวอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามแต่มันทำให้เราได้เห็นข้อมูลอีกแง่มุมนึงซึ่ง8ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลเนี้ยออกมาจากสื่อที่ให้ประชาชนได้ดูว่าจริงๆประเทศไทยเราอ่ะมันพัฒนาไปไกลมากแล้วคนอ่ะก็จำฝังหัวกันว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันแย่นะมันโน่นนี่นะแต่พอเราได้มาเจอท็อปนิวอ่ะมันเหมือนออกมาจากกะลาหรือว่าเราได้เห็นภาพลักษณ์เฮ้ยประเทศเราพัฒนาไว้ขนาดนี้เหรอเฮ้ยถนนเส้นใหม่ๆมันขึ้นไปถึงนี่แล้วเหรอแล้วทุกวันนี้เรามีเราลุงตู่สร้างยันเขาเรียกว่าอะไรดวงอาทิตย์จำลองซึ่งตนเองก็ได้ไปค้นข้อมูลต่างๆที่เป็นผลงานของลุงตู่ที่ได้รับรู้มาจากทางสำนักข่าวท็อปนิวส์ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแต่แปลกที่ว่าทำไมสื่อเมืองไทยถึงไม่เคยนำเสนอแต่กลับไปนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนของลุงให้ทุกคนได้ดูภาพออกมาแย่ๆซึ่งหากเราเป็นคนที่ให้เกียรติกันควรเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเธอเลยรู้สึกขอบคุณท็อปนิวจากใจจริงที่ทำให้ได้ออกมาจากกะลาจากที่ไม่เคยรู้ว่าลุงตู่ทำงานหนักแค่ไหนซึ่งทำให้เธอรู้สึกรักลุงตู่มากขึ้นและที่สำคัญเธอมองว่าลุงตู่ไม่ใช่นักการเมืองการโหยหาอำนาจจึงไม่มีในลุงตู่อย่างแน่นอนลุงตู่ไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่คนที่จะต้องมาแอคติ้งภาพลักษณ์ก็เลยเป็นธรรมชาติของบุรุษของทหารมันเป็นเรื่องที่เธอมองว่าตรงๆและจริงใจคือแบบว่าเฮ้ยแล้วทำไมข่าวพวกนี้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นความรู้สึกของอาจารย์อะเหมือนออกมาจากกะลาจริงๆแล้วเราก็เลยได้มาหาข้อมูลจริงๆแล้วแม้กระทั่งเข้าไปวิเขาบอกว่าลุงตู่ยุคลุงตู่สามารถที่จะมีทองเป็นอันดับที่แบบต้นๆของโลกเลยเหรอก็ไปค้นข้อมูลตามแหล่งต่างๆเอ้ยมันก็เป็นจริงๆแต่แปลกไหมว่าทำไมสื่อเมืองไทยไม่เคยนำเสนอแล้วก็ไปนำเสนอภาพลักษณ์ที่ความเป็นตัวตนของลุงให้ทุกคนได้ดูภาพออกมาแย่ๆมันแปลกมากนะซึ่งจริงๆแล้วตามหลักคนอะนะเราเป็นคนที่แบบถ้าให้เกียรติกันอะคือมันก็ควรที่จะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอาจารย์ก็เลยจัดใจจริงเลยขอบคุณช่องท็อปนิวนะที่ทำให้เหมือนเรานะอะไรอาจารย์ไม่ได้ว่าพัดว่าถึงใครนะแต่หมายถึงแบบเฮ้ยเราได้ออกมาจากกะลา
ไม่เคยเราไม่เคยเสพข่าวพวกนี้แล้วเราไม่เคยรู้ว่าลุงตู่ทำงานหนักแค่ไหนนี่คือเรื่องจริงจากความรู้สึกแต่ใครจะรักหรือชอบหรืออะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนแต่ว่าในส่วนตัวของอาจารย์อ่ะพอได้มาติดตามท็อปนิวเหมือนได้ออกจากกะลาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกขอโทษลุงตู่ที่ด่าลุงตู่8ปีแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยลุงขนาดนี้นะมันทำให้เราแบบรู้สึกรักลุงมากขึ้นอ่ะด้วยความที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยมองเห็นความดีของเขาเลยแล้วก็ที่สำคัญนะลุงตู่ไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นการโหยหาอำนาจจึงไม่มีในลุงตู่แน่นอนลุงตู่ไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่คนที่จะต้องมาแบบ acting ภาพลักษณ์ก็เลยเป็นธรรมชาติของบุรุษของทหารเพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งเดียวที่อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงๆแล้วก็จริงใจเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแบบนี้กับใครนะคะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับชาวท็อปนิวส์เลยก็ว่าได้ค่ะที่อย่างน้อยชาวท็อปนิวส์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงให้กับคนที่ยังไม่ทราบได้รับรู้ซึ่งจะได้ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะได้ไม่ต้องตกไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองฝ่ายไหนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store